วันนี้เราขอเสนอเมนูไข่แดงเป็ดดองน้ำปลาวิธีทำไข่แดงเป็ดดองน้ำปลาต่อยไข่เป็ดสดรา KCF ใส่ภาชนะเอาเฉพาะไข่แดงเตรียมไว้ไข่เป็ดสด KCF จากฟาร์มเป็ดเลี้ยงอิสระตามธรรมชาติโดย KCF ควบคุมมาตรฐานการเลี้ยงและการดูแลเป็ดในทุกช่วงวัยทำให้เป็ดมีสุขภาพแข็งแรงให้ไข่ที่สดใหม่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูงใส่น้ำปลาน้ำน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำตาลละลายและส่วนผสมเดือดปิดไฟพักไว้ให้เย็นนำส่วนผสมที่พักไว้เทลงในไข่แดงที่เตรียมไว้นำเข้าตู้เย็นประมาณ1คืนจากนั้นนำออกจากตู้เย็นกลับด้านไข่แดงและนำเข้าตู้เย็นอีกครั้งประมาณ6ชั่วโมงวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่กระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูรากผักชีซอยผักชีซอยน้ำตาลปี๊บเกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำต้มสุกลงในโถปั่นเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ก่อนรับประทานตักไข่แดงเป็ดดองน้ำปลาลงบนข้าวสวยร้อนๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่แดงเป็ดดองน้ำปลาเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF